สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันพุธที่3กรกฎาคมคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพลังใหม่ณเวทีมวยราชดำเนินนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นำโดยเสี่ยสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้ต้องเสี่ยสมหมายจัดมวยดีราคาถูกให้แฟนบันมวยชมกันอีกแล้วครับท่านอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเย็นนี้เรามีนัดกันที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา 18.00 นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24U ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่ในเวลา 20.30 นโดยประมาณนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการกันเลยนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านซินวิโอต่อเย้มสวนนะครับนักชกจากประเทศฝรั่งเศสนะครับก็มาซ้อมที่ค่ายมวยต่อเย้มสวนนะครับย่านรามคำแหง102นะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่55กิโลกรัมวันนี้เจอกับทางด้านมงคลเพชรสมงคลการช่างหรือแจ็คกี้ยิมนะครับมวยจากจังหวัดขอนแก่นซ้อมที่ค่ายมวยสมงคลการช่างที่จังหวัดปทุมธานีนะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่56กิโลกรัมวันนี้ชกกันในพิกัด116ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านซินวิโอต่อเย้มสวนนะครับช่างน้ำหนักได้ 116.3 ลดไป 0.3 นะครับส่วนทางด้านมงคลเพชรสมงคลการช่างช่างน้ำหนักได้117.9 ลดไป 1.9 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับสไตล์การชกของน่านมงคลเพชรสมงคลการชั่งนะครับแล้วก็เป็นมวยที่ปั้มในดีแข็งแกร่งบุดุดันครับนี่คือสไตล์การชกของน่านมงคลเพชรสมงคลการชั่งส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปแพ้นกให้กับทางด้านเพชรเมืองไทยสอนรมลในยกที่4เมื่อวันที่25มีนาคม2567ที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านมงคลเพชรสมงคลการช่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านซินวีโอต่อแย้มสวนกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าดีฝีมือครบเครื่องแต่ถ้าว่าเข่าในดีกว่าทุกอย่างนะครับผมมองว่าขวางหน้าเป็นแล้วก็มีหมัดเสริมมีศอกเสริมเป็นมวยที่ขยันออกอาวุธครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านซินวิโอต่อแย้มสวนนะครับส่วนฟอร์มหลังเขาก็ไปชนะคะแนนกีต้า CMA Academy เมื่อวันที่29พฤษภาคม2567ที่ราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านซินวิโอต่อแย้มสวนนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านซินวิโอต่อแย้มสวนนะครับสูงใหญ่ยาวแล้วก็หัวใจใหญ่กว่าตับแข็งแกร่งแข็งแรงเข่าในขวางหน้าเป็นขวางหน้าแทงวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองนะครับคู่ที่1ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านซินวิโอต่อแย้มสวนนะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านพันลำสสมหมายหรือเทพพิทักษ์เมืองแคนนะครับนักชกจากจังหวัดขอนแก่นซ้อมที่ค่ายมวย FA กรุ๊ปนะครับอยู่กับเสี่ยต๋องและเสี่ยเหลี่ยมนะครับหลังช่อง7สีค่ายมวย FA กรุ๊ปนะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่56กิโลกรัมวันนี้เจอกับทางด้านพร้อมยออนามันหรือกิติชัยชอโคยุหะอิสุสุหรือสาธิตซีดีนะครับก็เป็นมวยจากจังหวัดสงขลานะครับซ้อมที่ค่ายมวยย่านลาดกระบังครับนกยีนลาดกระบังครับน้ำหนักปล่อยอยู่ที่57กิโลกรัมวันนี้ชกกันในพิกัด117ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านพันลำสสมหมายนะครับชั่งน้ำหนักได้ 116.9 ขาดไป 0.1 นะครับส่วนทางด้านพร้อมยออันดามันชั่งน้ำหนักได้ 116.6 ขาดไป 0.4 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ
สำหรับสไตล์การชกของด้านพร้อมยอน้ำมันนะครับก็เป็นมวยเก่าเก่าเกมครับเป็นมวยเข่าครับสูงยาวบู๊ดูดันมีศอกสวนครับปอดใหญ่ปลายแรงครับนี่คือสไตล์การชกของด้านพร้อมยออันดามันนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับล่าสุดนะครับก็ไปแพ้น็อกให้กับทางด้านเพชรตาเสือสีโอปอในยกที่2นะครับเมื่อวันที่19เมษายน2567ที่วันลุมพินีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านพร้อมยออันดามันเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านพันลำสอสมหมายกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านพันลำนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับเปิดเกมเตะขาเจาะยางต่อยหมัดฟันศอกครับเก่าเก่าเกมครับแล้วก็เป็นมวยที่ยืนระยะมั่นคงแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านพันลำสอสมหมายนะครับส่วนฟอร์มล่าสุดก็ไปชนะน็อกมานาชัยทีเด็ด99ในยกที่4นะครับเมื่อวันที่15พฤษภาคม2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านพันลำสอสมหมายนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมยังชอบความหนักแน่นและก็แข็งแกร่งแข็งแรงของพันลำสอสมหมายนะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านพันลำสอสมหมายจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านวุฒิเดชทีเด็ด99หรือลูกเพียรศักดิ์นะครับเป็นมวยจากเมืองโคราชจังหวัดนครราชสีมานะครับซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด99ย่านสะพานควายสุทธิสารอยู่กับเฮียตีทีเด็ด99หรือคุณสรศักดิ์แซ่ตั้งนะครับน้ำหนักปล่อยก็อยู่ที่65กิโลกรัมวันนี้เจอกับทางด้านสิงห์อุบลออุดอุดรหรือเพชรแสนก้าบางกอกอะไหล่ยนต์หรือมรดกไทยบางกอกอะไหล่ยนต์นะครับก็เป็นนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมย่านพระราม3นะครับอยู่กับเสี่ยแขก PK เสี่ยโจโจ้ PK โดยมีการสนับสนุนจากอาจารย์อุดอุดร นะครับให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่น้ำหนักไปปล่อยก็อยู่ที่65กิโลกรัมครับนี่คือสิงห์อุบลออุดอุดรนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด131ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านวุฒิเดชทีเด็ด99ชั่งน้ำหนักได้131ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านสิงห์อุบลออุดอุดรชั่งน้ำหนักได้132ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านสิงห์อุบลออุดอุดรนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับเตะขวาต่อยขวาแรงครับตีนหน้าดีตีนหลังคมเป็นมวยที่ขยันออกอาวุธขยันเดินมีศอกอันตรายครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสิงห์อุบลออุดอุดรนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนแมนยูสิทธิ์เจนิ่มนะครับเมื่อที่30มีนาคม2567ที่อ้อมน้อยแล้วก็มาแพ้น็อกให้กับทางด้านเพชรนาเคียนผู้ใหญ่ยูน่านนะครับชูน่านครับเมื่อวันที่3พฤษภาคม2567ที่วันลุมพินีในยกที่2นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านสิงห์อุบลออุดอุดรนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านวุฒิเดชทีเด็ด99กันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยเข่านะครับเตะขวาต่อยขวาล็อกตีเหนียวแน่นบู๊ดูดันไปปลายแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นวุฒิเดชทีเด็ด99นะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นวุฒิเดชทีเด็ด99ก็แพ้คะแนนลูกนิมิตหนุ่มบางกะดีเมื่อวันที่31ธันวาคม2566ที่จิตเมืองนนท์แล้วก็มาชนะฟาว9กลัดสอเทียนโพในยกที่2เมื่อที่2กุมภาพันธ์2567ที่รังสิตครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนั่นวุฒิเดชทีเด็ด99นะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านสิงห์อุบลออุดอุดรนะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ
มาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างด้านรักทุกคนฟอร์ดตอรามอินทาหรือนิวจองหวนศิริลักษ์มวยไทยนะครับนักชกจากจังหวัดนครราชสีมาซ้อมที่ค่ายมวยเดชเพชรสีทองย่านปทุมธานีน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่67กิโลกรัมวันนี้เจอกับทางด้านโอท็อปอขวัญเมืองนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับค่ายเก่าก็สอสมหมายเอนนี่มวยไทยหรือสอบริสุทธิ์หรือสอจอโอเล่ยะโสธรนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสมหมายบางกะปิย่านบางกะปินะครับโดยมีเสียกุ้งเทคโนให้การดูแลเป็นอย่างดีนะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่69กิโลกรัมนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด140ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านรักทุกคนฟอร์ดตอรามอินทาชั่งน้ำหนักได้ 140.1 ลดไปจุด1นะครับส่วนทางด้านโอท็อปอขวัญเมืองชั่งน้ำหนักได้141ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านโอท็อปอขวัญเมืองนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับอาวุธครบเครื่องครับหนักแรงทุกลูกทุกดอกครับเข่าในเหนียวแน่นปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงแต่ระยะหลังยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นนะครับ3ไฟติดยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นนะครับวันนี้จัดไปฟอร์มล่าสุดนะครับก็ไปแพ้คะแนนบัวเขียวปอเปาอินเมื่อวันที่5มิถุนายน2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของด้านโอท็อปอขวัญเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านรักทุกคนฟอร์ดตอรามอินทากันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขาก็เป็นมวยซ้ายนะครับฟอร์มสดฝีมือครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงครับแล้วก็เหลี่ยมเชิงดีกว่ากล้าแลกกล้าสวนครับนี่คือสไตล์การชกของด้านรักทุกคนฟอร์ดตอรามอินทานะครับฟอร์มล่าสุดก็ไปชนะคะแนนแจ็คสิทธิ์แจ็คมวยไทยเมื่อที่8เมษายน2567ที่กองทัพอากาศดอนเมืองแล้วก็มาชนะนกแสงอาทิตย์หัวสะยิมในยกที่3เมื่อที่6มีนาคม2567ที่ราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มของรักทุกคนฟอร์ดตอรามอินทานะครับแต่ถ้าว่าวันนี้มวยคู่เอกผมชอบไปที่ทางด้านโอท็อปอขวัญเมืองนะครับผมชอบความใหญ่ความแข็งแกร่งวันนี้น่าจะมาแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านโอท็อปอขวัญเมืองจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ